สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่รายการรักเมืองไทยรายการสารดีที่ส่งเสริมให้คนไทยทุกคนนะครับรักและเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ในวันนี้เรายังอยู่ในรายการที่นะครับประชาสัมพันธ์งานแข่งขันเรือใบอันเป็นมหามงคลนะครับนั่นคืองานเฉลิมพระชนมพรรษาเสียรอบเหรียญทองกษัตริย์ตรานะครับที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่11ถึง20ธันวาคมนี้นะครับใน2สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้รับทราบนะครับเรื่องราวที่มาที่ไปวัตถุประสงค์ของการจัดงานอันเป็นมหามงคลนี้นะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับเราต้องการจะเฉลิมฉลองนะครับเทิดพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายเหรียญทองนะครับจากการแข่งขันกีฬาเรือใบจากการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับในเดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2510นะครับและเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงดำริเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาเรือใบอันยิ่งใหญ่ในปีนี้ขึ้นนะครับและเรายังได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของประเภทของเรือใบทั้ง3ประเภทนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับความรู้เพิ่มเติมนะครับในการติดตามรับชมการแข่งขันเรือใบอันยิ่งใหญ่นี้นะครับและในวันนี้นะครับเรายังพูดคุยกันต่อแน่นอนครับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดงานอันเป็นมหามงคลนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะครับท่านแรกนะครับคุณวรรณสิริโมรากุลท่านรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยวสวัสดีท่านรองครับและท่านถัดไปนะครับได้รับเกียรติจากคุณบรุษทรัพย์นิรันดร์นะครับท่านเป็นกรรมการตัดสินเรือใบแห่งสมาพันธ์เรือใบนานาชาติซึ่งท่านเป็น international jury คนไทยเพียงท่านเดียวนะครับในประเทศไทยในขณะนี้นะครับสวัสดีคุณรุ่ดครับสวัสดีครับและท่านสุดท้ายนะครับแน่นอนครับขาดผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานอันยิ่งใหญ่นี้เป็นไปไม่ได้นะครับขอแนะนำนะครับท่านผู้บริหารจากผู้สนับสนุนหลักนะครับคุณวิเชษฐ์ตันติวานิชท่านผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นเราขอเริ่มจากท่านรองขออนุญาตเรียกท่านรองนะครับได้ทราบมาว่านะครับในงานแข่งขันเรือใบที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้นะครับนอกจากการแข่งขันกีฬาเรือใบที่เป็นที่โปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะครับท่านทรงสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติไว้นะครับเรามีกิจกรรมท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมซึ่งทางในฐานะที่ท่านรองรักษาราชการแทนอธิบดีกรมท่องเที่ยวอยู่เนี่ยนะครับได้จัดโปรแกรมนี้เพื่อต้อนรับนะครับนักกีฬาต่างชาติและผู้ติดตามทั้งหมดด้วยใช่ไหมครับไม่ทราบว่ามีรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมการท่องเที่ยวนี้อย่างไรบ้างครับในส่วนของการแข่งขันเรือใบนะคะก็จะมีช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงพักของเขาก็คือในช่วงแรกเนี่ยที่มีการแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุที่สวนหลวงร.9แล้วเนี่ยก็จะมีช่วงพักอยู่ 3-4 วันแล้วจากนั้นคณะนักกีฬาก็จะไปแข่งขันต่อเรือใบที่พัทยาในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มองว่าไหนๆเราจัดสปอร์ตแล้วเราก็ต้องมีทัวริซึมด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งกีฬากับท่องเที่ยวเนี่ยไปด้วยกันได้ดีนะคะเพราะว่าเมื่อนักกีฬามาประเทศต่างๆแล้วเนี่ยก็อยากมีโอกาสที่จะชื่นชมประเทศนั้นๆด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนนะคะตัวนักกีฬาเองเนี่ยทราบจากทีมงานคณะผู้จัดนะคะบอกว่านักกีฬาเนี่ยพอบอกว่ามาเมืองไทยเนี่ยสนใจมากเพราะว่าเขาได้เห็นภาพสวยงามในประเทศไทยเนี่ยจากสื่อโฆษณาของกระทรวงท่องเที่ยวนะคะในเรื่องของส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยบอกเอ๊ะไหนๆมาแข่งขันก็อยากจะมาพักผ่อนด้วยนะคะในโอกาสนี้เราก็เลยพานักกีฬาเนี่ยไปชื่นชมสถานที่สวยงามของเราอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนะคะซึ่งในช่วงที่เขาพักเนี่ยคือช่วง14ถึง17ธันวาคมนะคะช่วงนั้นก็ในวันแรกของการพักผ่อนของเขานะคะเราก็พาเขาไปที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วเป็นที่เคารพของคนไทยทั้งหมดนะคะจากนั้นเนี่ยก็พาไปเที่ยวชมที่วัดเชตุพนวิมลมังคลารามมหาวรวิหารนะคะซึ่งก็คือวัดโพนะคะเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็ชื่นชมในเรื่องของการนวดก็เลยพาไปดูซะหน่อยว่านวดโบราณเนี่ยที่เป็นดั้งเดิมของคนไทยเนี่ยที่มีชื่อเสียงมาวันนี้เนี่ยดั้งเดิมเป็นอย่างไรให้ไปดูก่อนว่าตำราสอนแบบเก่าๆนะคะที่วัดโพเนี่ยก็จะมีรูปปั้นสวยงามเยอะแยะเลยที่เป็นเรื่องของการนวดนะคะได้ผ่อนคลายได้ผ่อนคลายได้รู้จักว่าการนวดยังไงนะคะเพราะเรามีตั้งแต่โบราณนะมีก่อนวิชากายภาพบำบัด
นะคะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะให้นักท่องเที่ยวมานักกีฬาแล้วก็ผู้ติดตามทั้งหมดเนี่ยเกือบ60ท่านเนี่ยนะคะมาดูจากนั้นตอนกลางวันเนี่ยก็พาไปทานอาหารที่ร้านอาหารราชนาวีสโมสรนะคะก็ใกล้ๆไม่ไกลก็ได้ไม่เหนื่อยมากหลังจากรับประทานอาหารแล้วก็ข้ามฟากไปที่วัดอรุณราชวรารามนะคะซึ่งเขาก็จะเห็นในโปสเตอร์มากมายนะวัดอรุณซึ่งในช่วงของพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนี่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเลยเวลาคนมากรุงเทพเนี่ยต้องไปถ่ายภาพตรงนั้นนะคะจากนั้นออกจากวัดอรุณแล้วเนี่ยเขาเกี่ยวกับเรือนะคะเขาเป็นนักแข่งขันเรือใบเราก็เลยพาไปดูพิพิธภัณฑ์เรือราชพิธีบางกอกน้อยซึ่งก็มีเรือมากมายนะคะที่เราอยู่ในพระราชพิธีอย่างทางชลมารคนะคะซึ่งสวยงามมากทีเดียวแล้วก็จากนั้นตอนเย็นละอ่ะให้ทานอาหารเย็นอาหารเย็นก็ไหนๆและเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับเรือก็เลยพาไปร่องเรือนะทานอาหารบนเรือชมวิวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสองฝั่งเลยมีวิถีชีวิตมากมายนะคะมีชุมชนคนไทยมากมายแต่ตอนกลางคืนก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งอันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะพอวันที่2นะคะวันที่15ธันวาคมเนี่ยก็เริ่มต้นพาไปชื่นชมศิลปาชีพนะคะผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งให้โชว์อยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งเขาคงต้องแปลกใจแน่เลยว่าศิลปาชีพที่สวยงามขนาดนี้คนไทยชาวบ้านนะเป็นคนทำซึ่งเป็นอะไรที่น่าชื่นชมมากนะคะหลังจากนั้นก็ใกล้ๆก็พาไปดูพระที่นั่งวิมานเมฆนะคะแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันเนื่องจากเมื่อวานนี้เราไปดูวิธีการนวดละเพราะนั้นให้ทดลองนะคะทดลองนวดนะคะแล้วก็จะพาเขาไปนวดเพื่อสุขภาพซึ่งนักกีฬาหลายคนเนี่ยสนใจมากเพราะเป็นการผ่อนคลายและบางครั้งก็ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพราะนักกีฬาก็ใช้กล้ามเนื้อมากนะคะแล้วก็ผู้ติดตามด้วยนะคะจัดให้นวดกันอย่างถึงใจทีเดียวหลังจากนวดเสร็จแล้วก็เป็นการรีแลกซ์ก็พาไปทานอาหารเย็นนะคะก็จะเป็นอาหารซีฟู้ดในวันที่3นะคะในวันที่3เนี่ยก็ออกนอกกรุงเทพไปนิดนึงแต่ก็ไม่ไกลมากก็คือไปที่ราชบุรีก็คือพาไปชมวิถีไทยก็คือตลาดน้ำดำเนินสะดวกในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงเนื่องจากว่าตลาดน้ำนี่ก็มีแม่ค้าพายเรือมาจับจ่ายใช้สอยมากมายมีทั้งผลไม้ไทยอาหารไทยนะคะได้ริมรสกันเต็มที่เลยวันนั้นคงจะเป็นที่ปรับเริ่มของนักกีฬาเพราะว่าภาพตลาดน้ำของเรานี่ก็ออกขายไปทั่วโลกเหมือนกันนะคะนะคะเป็นสัญลักษณ์เป็นปฏิทินเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นพาไปทานอาหารกลางวันค่ะแล้วก็พอตอนช่วงบ่ายนะคะชาวต่างชาติที่มาเมืองไทยนะคะสิ่งหนึ่งสามสิ่งก็คือมาดูพระมาดูวัดนะคะและอีกส่วนหนึ่งคืออาหารไทยแล้วก็อีกส่วนช้างเพราะฉะนั้นต้องพาไปดูการแสดงช้างที่มีชื่อเสียงของเรานะคะช้างและที่ฟาร์มจระเข้สามพรานนะคะก็จะมีโชว์อะไรมากมายทีเดียวและจากนั้นก็พาไปทานอาหารกลางวันนะคะและขอโทษค่ะพาไปทานอาหารเสร็จแล้วนะคะก็จะในช่วงสุดท้ายของตอนกลางคืนนะคะก็ช่วง2ทุ่มเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่ชาวต่างชาตินิยมก็คือกีฬามวยไทยก็พาไปดูมวยไทยกันที่เอเชียทีกนะคะอันนี้ก็สิ้นสุดวันที่3นี่พอวันที่4เนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยก็ให้รีแลกซ์นิดนึงเพราะว่าเที่ยวเหนื่อยละเพราะนั้นเพราะว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นจะต้องเดินทางไปแข่งขันกีฬาที่พัทยาก็วันแรกช่วงเช้านะคะก็พาไปไหว้สักการะศาลเท้ามหาพรหมบางท่านอาจจะขอพรด้วยก็ได้นะคะแล้วก็พาไปที่พิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิมทอมสันไปดูผ้าไหมไทยซึ่งเป็นอะไรที่เป็นของเราที่เป็นพิพิธภัณฑ์ของคนไทยมากมายนะคะแล้วก็ทานอาหารกลางวันที่พอช่วงบ่ายนี่ปล่อยฟรีเลยค่ะก็คือไปกระจายรายได้อีกแล้วก็คือไปจับจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งอันนี้นักกีฬาผู้ติดตามชอบมากนะคะก็ไปช้อปปิ้งกันที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วจากนั้นเย็นๆก็ได้พากลับโรงแรมนะคะจะได้พักผ่อนเต็มตัวที่เดินทางไปแข่งขันต่อที่พัทยาก็ในช่วง4วันเนี้ยเป็นช่วงที่กรมการท่องเที่ยวเนี่ยรับผิดชอบซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของทัวริซึมสปอร์ตทัวริซึมซึ่งจะไปด้วยกันเพราะฉะนั้นในการแข่งขันกีฬาต่างๆนะคะนักกีฬานานาชาติที่มาแข่งขันในเมืองไทยก็จะมีเจ้าภาพเนี่ยก็มักจะมีส่วนนี้เสริมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวและนักกีฬาเหล่านี้เป็นระดับแชมป์โลกเพราะฉะนั้นเขามีแฟนคลับมากมายในส่วนนี้ถ้าแบบภาพของเขาเนี่ยปรากฏในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะก็จะมีแฟนคลับตามเข้ามาเที่ยวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐมนตรีบอกว่าสำคัญมากนะมันเป็นการตามรอยคนดังค่ะเพื่อมาเที่ยวในเมืองไทยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่กรมการท่องเที่ยวรับผิดชอบนะคะครับผมนั่นคือรายการที่จะพานักกีฬาต่างชาตินะครับนักกีฬาเรือใบและผู้ติดตามทั้งหมดนะครับในช่วง4 วันซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับทีนี้ท่านรองพูดถึงแนวนโยบายเกี่ยวกับสปอร์ตทัวริซึมแน่นอนครับผมเชื่อว่าเราประชาชนชาวไทยทั่วไปได้พอจะเห็นภาพขึ้นมาบ้างและงานเรือใบในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่าง
อีกงานหนึ่งนะครับคือนโยบายที่จะทำต่อเนื่องต่อไปในเกี่ยวกับสปอร์ตทัวริซึมของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็กรมการท่องเที่ยวนี่ไม่ทราบมีแผนงานหรืออะไรอย่างไรบ้างครับในส่วนของกีฬานี่คือก็จะมีเนื่องจากว่าในส่วนในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็จะมีการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็กรมพละอยู่ด้วยนะคะการกีฬาเนี่ยเขาก็ไปชักชวนกีฬานานาชาติมาแข่งขันในประเทศไทยมากนะคะมีชาวต่างชาติเช่นหลายครั้งเราจะเห็นมีทั้งเทนนิสก็คือร่วมกับผู้สนับสนุนหลายรายนะคะชักชวนกันมาก็ในส่วนของการแข่งขันนักกีฬาอย่างที่ได้เรียนไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยนักกีฬาดังๆแชมป์โลกหรือแม้แต่นักแสดงดาราต่างๆเนี่ยต่างมีแฟนคลับทั้งสิ้นบางครั้งเนี่ยการแข่งเทนนิสระดับโลกที่มาแข่งขันในเมืองไทยหรือการแข่งขันกอล์ฟเนี่ยก็จะมีแฟนคลับเนี่ยตามมาเพราะฉะนั้นถามว่ากีฬากับท่องเที่ยวเกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันตรงที่ว่าเราเกื้อกูลซึ่งกันและกันและปัจจุบันเนี่ยเวลาไปขายทัวร์เนี่ยเขาก็อยากรู้ว่าในประเทศอยู่เนี่ยเวลามาแล้วเนี่ยมันมีโปรแกรมอะไรมั้งไหนๆเข้ามาเที่ยวแล้วเขาก็อยากจะร่วมโปรแกรมนั้นๆซึ่งจะมีทั้งเช่นเราอาจจะมีคอนเสิร์ตมีการแสดงอื่นๆด้วยนะคะและบางรายเนี่ยก็จะเป็นชอบกีฬาก็จะถามว่าในช่วงที่ฉันมามีแข่งขันอะไรไหมฉันก็จะตามมาดูอยากจะมาดูแฟนคลับของเขาคือคนที่เขาเป็นเซเลบของเขาเนี่ยแข่งขันซึ่งก็แล้วแตกต่างแต่ละประเภทนะคะปัจจุบันนี้ในการขายทัวร์ในต่างประเทศนะคะก็จะขายในเรื่องของโปรแกรมกีฬาด้วยว่าในช่วงดังกล่าวเนี่ยมีกีฬาด้วยนะอยู่จะมาช่วงนี้ด้วยไหมหรือจะไปช่วงอื่นเพราะฉะนั้นบางนักท่องเที่ยวบางรายเนี่ยเลือกที่จะมาช่วงที่มีการแข่งขันณประเทศนั้นๆเช่นในต่างประเทศเช่นที่ฝรั่งเศสหรือที่โมนาโกนะคะก็จะมีการแข่งขันกลางปีคนก็จะไปเที่ยวช่วงนั้นเพื่อไปดูการแข่งขันและเที่ยวไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเช่นเดียวกันค่ะที่หลายรายนะคะนักท่องเที่ยวหลายรายเนี่ยถามว่าในช่วงที่จะมาเนี่ยมีการแข่งขันกีฬาอะไรบ้างค่ะครับและจริงๆผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่างานแข่งเรือใบเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบเหรียญทองประจำปีนี้ก็แน่นอนครับนักกีฬาระดับโลกนะครับที่เป็นแชมป์โลกอดีตแชมป์โลกรวมถึงเวิลด์แรงกิ้งทั้งหมดนะครับนักกีฬาเรือใบทั้งหมดเนี่ยถ้าผู้ติดตามก็จะช่วยประชาสัมพันธ์นะครับการท่องเที่ยวของประเทศไปพร้อมกันแน่นอนนะครับนั่นคือผ่านแฟนคลับของเขาด้วยนะครับต้องขอบคุณท่านรองเป็นอย่างสูงนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับขออนุญาตเราได้รับทราบเรื่องโปรแกรมนะครับระหว่างเบรกของนักกีฬาและผู้ติดตามแล้วนะครับแน่นอนครับกีฬาเรือใบถ้าเราไม่ได้ทราบกฎกติกาในเบื้องต้นบ้างเลยนะครับคุณท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกดูไม่ค่อยเข้าใจนะครับอาจจะติดตามชมรู้สึกอาจจะไม่ค่อยสนุกนี่คือผมว่าเป็นเรื่องสำคัญขออนุญาตเรียนถามจากคุณเชิญท่านที่สองนะครับคุณรุตนะครับขออนุญาตเรียนถามคุณรุตนะครับซึ่งท่านเป็น international jury นะครับเป็นหนึ่งในองค์คณะกรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันเรือใบในทั้ง3ประเภทในครั้งนี้ซึ่งมีอยู่5ท่านใช่ไหมครับขออนุญาตเรียนถามคุณรุตครับว่ากฎกติกาการตัดสินในการแข่งขันเรือใบทั้ง3ประเภทในครั้งนี้เนี่ยครับมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างแล้วก็เป็นมาตรฐานสากลอย่างไรบ้างนะครับท่านเรียนถามครับครับขอบคุณครับ ของคุณป้องครับแต่ก่อนอื่นจะต้องเรียนให้ทราบว่าเรือใบแข่งกันยังไงนะครับเรือใบเนี่ยการแข่งขันก็เหมือนการแข่งขันว่ายน้ำคล้ายๆกันนะครับคือสตาร์ทพร้อมกันนะครับอาจจะว่ายน้ำกี่เที่ยวก็ตามแล้วก็ใครถึงเส้นชัยก่อนชนะเรือใบก็เหมือนกันนะครับคือสตาร์ทพร้อมกันแล้วก็ใครถึงเส้นชัยชนะแต่ต่างกันที่ว่าเรือใบเนี่ยไม่ได้วิ่งตามลู่เพราะว่าในทะเลไม่มีลู่นะครับแต่ต้องไปอ้อมทุ่นส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นตั้งทุ่นไว้สามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมนะครับทุ่น1ทุ่น2ทุ่น3สตาร์ทที่ทุ่น1ไปอ้อมทุ่น2อ้อมทุ่น3กลับมาทุ่น1ไปทุ่น3กลับมาทุ่น1แล้วไปจบที่ทุ่น3ก็มีเหมือนกันอย่างนั้นนะครับคือว่าใครก็ตามที่ทำมุมหรือว่าปรับแต่งเรือใบให้เข้ากับลมดีที่สุดเนี่ยจะทำให้เรือใบวิ่งเร็วที่สุดเนี่ยก็จะไปถึงที่เส้นชัยก่อนนะครับเพราะไม่เหมือนเรือเครื่องที่มีเครื่องไปอันนี้ใช้ลมกับใช้การปรับแต่งเท่านั้นเองที่ทำให้เรือใบไปได้กฎกติกาก็ต้องเข้ามาแล้วใช่ไหมครับถ้าเดือดว่ายน้ำเนี่ยมีลู่ตัวเองใช่ไหมครับเรือใบเนี่ยจะไปต้องไปอ้อมทุ่นด้วยกันเพราะฉะนั้นก็จะเกิดการไปเจอกันตรงทุ่นหลายลำก็จะเกิดการว่าใครจะอ้อมทุ่นก่อนใครอ้อมทุ่นหลังใครผิดใครถูกตรงนี้สำคัญนะครับซึ่งตรงช่วงนี้เนี่ยกฎกติกาของเรือใบก็จะเข้ามากำกับนะครับว่าถ้าใครถึงทุ่นก่อนหรือว่าถึงโซนก่อนเช่น 3-4 ช่วงลำเรือก่อนจะถึงทุ่นปุ๊บเนี่ยเขามีจุดอ้อมทุ่นก่อนใครไปถึงที่หลังต้องให้คนที่เข้าถึงโซนนั้นเนี่ยอ้อมทุ่นก่อนได้นี่เป็นกฎกติกาทั่วไปของเรือใบนะครับ อีกอันนึงที่สำคัญก็คือว่าเรือใบเนี่ยถือเป็นกีฬาของเรียกว่าเป็น
honor system นะฮะเป็นกีฬาที่ให้ผู้แข่งขันเนี่ยสามารถทำตัวตัวเองได้เช่นถ้าเกิดเราไปทำผิดกฎเขาเราไปชนเขาเนี่ยใช่ไหมครับแล้วไม่เกิดความเสียหายเกิดเรือเนี่ยผู้แข่งขันที่ไปทำผิดกฎเนี่ยสามารถหมุนรอบตัวเองสองรอบเป็นคำทำโทษตัวเองถ้าหมุนสองรอบปุ๊บก็ทำตัวเองเนี่ยช้าลงไปโอกาสที่จะไปถึงเส้นชัยก่อนคนอื่นเขาก็น้อยลงไปได้นะครับเรือใบเป็นกีฬาประเภทเดียวที่มีอย่างนี้ไม่เหมือนฟุตบอลนะฮะหรือยังไงเส้นบอลเนี่ยถ้าป่าลูกหวีดทำโทษเดี๋ยวนั้นเลยให้เป็นเหลืองไฟแดงให้เป็นเหลืองเรือใบแดงได้แต่เรือใบเนี่ยโอกาสนะก็ถึงสนับสนุนว่า นักกีฬาเรือใบเนี่ยให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้แล้วผิดปุ๊บทำโทษตัวเองขอบคุณครับแล้วก็แน่นอนครับสุดท้ายงานอันยิ่งใหญ่เช่นนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดผู้สนับสนุนหลักนะครับครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากท่านผู้บริหารระดับสูงนะครับคุณวิเชษฐ์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่จากไทยเวฟแน่นอนครับไทยเวฟก็ได้สนับสนุนกีฬาในหลายประเภทอยู่แล้วด้วยนะครับขออนุญาตเรียนถามว่าได้เข้ามาสนับสนุนงานกีฬาเรือใบเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบเหรียญทองกษัตริย์ตรานี้ได้อย่างไรครับครับก็ประการแรกก็ต้องขอขอบพระคุณทางด้านของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่ได้ดำเนินจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆที่ชวนทางไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนรายหนึ่งนะครับก็ต้องเรียนว่าตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะตรงวิธีการคิดของทางไทยเบฟเวอเรจอยู่แล้วนะครับเรื่องกีฬาเรือใบเนี่ยต้องบอกว่าเราสนับสนุนมาตลอดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไทยเบฟเวอเรจจำกัดเนี่ยมหาชนก็ได้สนับสนุนกีฬาทั้งหมดเนี่ย18ประเภทกีฬานะครับ18ประเภทกีฬารวมทั้งเรือใบฟุตบอลสนุกเกอร์วอลเลย์บอลอะไรต่างๆนะฮะก็คงจะพอจะเห็นกันอยู่บ้างนะครับใน18ประเภทกีฬาเนี่ย เรามีทีมที่เราสนับสนุนอยู่นะครับประมาณ50ทีมนะครับรวมทั้งทีมชาติทีมสโมสรทีมเยาวชนต่างๆนะครับประมาณ50ทีมนะครับเวลาเราไปประชาสัมพันธ์เรื่องของการสนับสนุนกีฬาทีไรเนี่ยอย่างเช่นงาน Sport Expo ที่เราเพิ่งจัดกันไปเนี่ยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเราก็ยกเอาขบวนของนักกีฬาไปเนี่ยก็โหหลายร้อยชีวิตมากนะครับแต่จริงๆแล้วก็ต้องขอเรียนว่าการสนับสนุนกีฬาของทาง Thai Beverage เนี่ยนอกเหนือจากการสนับสนุนให้มีการแข่งขันที่ยุติธรรมนะฮะตามกติกาที่คุณรุจได้กรุณาเรียนนะครับก็ยังเป็นเรื่องของการที่ช่วยเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะครับผมก็เชื่อทางบริษัทเราก็เชื่อในทางเดียวกันว่าเวลาที่นักกีฬามาแข่งในเมืองไทยเนี่ยนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งนักกีฬาไทยในปัจจุบันเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็จะมีแฟนคลับค่อนข้างมากนะครับบางคนนี่มีแฟนคลับตามเป็นล้านคนเลยนะครับจุดนี้ครับเป็นจุดที่ไทยเบฟเวอเรจจำกัดเนี่ยคิดในลักษณะที่ลึกซึ้งมากขึ้นจากการสนับสนุนกีฬานะครับเราก็มองไปถึงเรื่องของคำว่าสปอร์ตแมนชิพหรือว่าความมีน้ำใจเป็นนักกีฬานะครับซึ่งถ้าหากว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเราเข้ามาเนี่ยเพราะเราต้องการจะเห็นว่าการแข่งขันทุกประเภทเนี่ยมีกติกามารยาทของเขาอยู่นะครับกติกาก็จะต่างๆกันไปนะครับถ้าน้องๆเยาวชนที่มีความชื่นชมในตัวนักกีฬาชื่นชมในกีฬาที่เขาเลือกที่จะเล่นกติกาจะไม่เหมือนกันอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่สิ่งที่เหมือนกันแน่ๆเลยคือต้องใช้ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาในการเข้าไปเล่นกีฬาเหล่านั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆกว่านั้นนี่ก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะไปลึกซึ้งกับเรื่องของความมีน้ำใจในกีฬาได้เนี่ยเราจะเข้าใจคำว่ามีวินัยนะฮะเราจะเข้าใจคำว่ามีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะแล้วก็สามารถที่จะชื่นชมผู้ชนะได้เวลาที่เราถูกความพ่ายแพ้กลับมานะครับก็ต้องขอเรียนว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่ไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้เข้ามาร่วมนะครับก็ชื่นชมยินดีไปกับทางการท่องเที่ยวด้วยว่าเราจะได้นักกีฬาระดับชาติระดับโลกเนี่ยหลายท่านมาเที่ยวเมืองไทยก็จะช่วยโปรโมทคนไทยไปด้วยนะครับประท้วงเมืองไทยไปด้วยรวมทั้งเยาวชนคนไทยต่างๆคนต่างชาติที่เฝ้าดูกีฬาที่ถ่ายทอดออกไปเนี่ยก็จะเห็นแบบอย่างของการเล่นกีฬานะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนก็จะช่วยสนับสนุนเรื่องของการแข่งขันเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมากที่สุดก็ที่ผมเรียนไปแล้วก็คือเราอยากจะเน้นเรื่องความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเพราะวันนี้เนี่ยเราต้องการเรื่องนี้เนี่ยให้เกิดขึ้นบนกลุ่มของเยาวชนคนไทยด้วยครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับครับขอบคุณครับนั่นคือการสนับสนุนจากไทยเบฟนะครับแล้วหวังว่าจะสนับสนุนกีฬาในระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับอย่างหนึ่งที่ผมเห็นร่วมกันคือ
การที่เราคาดหวังผลในเรื่องการสร้างความมีน้ำใจนักกีฬาให้กับประชาชนไทยนะครับซึ่งจริงๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเป็นตัวอย่างที่ดีของพวกเราอยู่แล้วด้วยนะครับเป็นผลซึ่งเราอยากเห็นนะครับยังพอมีเวลาในช่วงสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตนะครับให้แขกรับเชิญแต่ละท่านนะครับมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมสักเล็กน้อยนะครับขอเริ่มจากท่านรองครับเรียนเชิญครับในสุดท้ายนี้อย่างที่ไทยเบสเนี่ยได้ให้ความสำคัญในเรื่องของน้ำใจนักกีฬาซึ่งกีฬาเนี่ยน้ำใจนักกีฬาเป็นเรื่องสำคัญมากก็เป็นเรื่องที่อยากฝากนักกีฬาของเราด้วยนะคะซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยชูประเทศชาติเวลาไปแข่งขันที่ไหนก็ตามนะคะก็นับได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ที่ดีว่าคนไทยมีน้ำใจนักกีฬาในส่วนของน้ำใจนักกีฬาเนี่ยก็จะมาโยงถึงเรื่องท่องเที่ยวสิ่งที่เราในฐานะที่เป็นประเทศที่ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวนะคะเป็นประเทศท่องเที่ยวสิ่งหนึ่งที่จะต้องตามมานี่คือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนักท่องเที่ยวเนี่ยเวลามาเมืองไทยเนี่ยหลายคนเนี่ยถึงแม้สถานที่สวยงามก็ตามแต่อีกสิ่งที่ผูกใจเขาให้กลับมาซ้ำบ่อยๆนั่นคือความประทับใจในความมีน้ำใจของคนไทยนั่นคือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่จะช่วยเหลือและเกื้อกูลนักท่องเที่ยวนะคะเพราะนั้นน้ำใจนักกีฬากับเจ้าบ้านที่ดีเนี่ยก็ไปด้วยกันได้นั่นคือสปอร์ตแอนด์ทัวริซึมนะคะก็อยากเชิญชวนคนไทยให้มาชมการแข่งขันเรือใบซึ่งเป็นสิ่งที่เราน่าภาคภูมิใจในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยในเรื่องของเรือใบนะคะและมีนักกีฬาไทยอีกหลายคนด้วยนะคะไม่ใช่มีเฉพาะนักแต่นักกีฬาต่างชาติเท่านั้นมาให้กำลังใจค่ะนักกีฬาเหล่านี้นะคะเพื่อให้การแข่งขันนี้ประสบความสำเร็จและประทับใจนักกีฬาต่างชาติและคนไทยด้วยค่ะครับครับคุณท่านรองนะครับทางคุณรุตนะครับมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับครับก็อย่างที่คุณวิเชษฐ์ได้เรียนท่านผู้ชมไว้นะครับเรือใบเนี่ยเป็นกีฬาที่มีเกียรตินะครับสอนให้คนให้นักกีฬาเนี่ยรู้จักให้อภัยรู้จักยอมรับถ้าตัวเองผิดเพราะตัวเองผิดทำผิดก็บุญสองรอบในเรือในน้ำแล้วจบมันไปนะครับทำให้รู้จักว่าคนเราเนี่ยมีผิดแน่ๆมีถูกแน่ๆแล้วก็ยอมรับได้ไม่ใช่จะดื้อดันว่าตัวเองถูกอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะเรียนว่าเรือใบเนี่ย เป็นกีฬาที่ดูไม่ยากนะครับอย่างที่สวนหลวงหรือเพื่อนเรือใบนะครับยูเนี่ยจะเล่นในสระเพราะฉะนั้นผู้ชมสามารถอยู่รอบสระได้แล้วก็ดูว่าเขาเล่นกันยังไงนะครับส่วนที่พัทยาเองเนี่ยก็ดูไม่ยากเพราะว่าเรามีการถ่ายทอดนะครับตลอดเวลาแล้วก็มีผู้พากันด้วยว่าเขาแข่งกันยังไงเขาเริ่มอ้อมทุนยังไงอ่ะคนนี้โดนคนนั้นแล้วอ่ะคนนั้นกำลังหมุนอยู่จะได้เห็นชัดว่าตรงนี้เนี่ยส่งเสริมให้พวกเราเนี่ยมีความเป็นนักแข่งในกีฬาได้อย่างไรบ้างนะครับขอฝากไว้ครับขอบคุณครับทราบว่าคุณรุจจะร่วมเป็นหนึ่งในทีมผู้พากถูกต้องครับช่วยด้วยครับผมจอมเทียนพัทยาด้วยนะครับครับครับขอบคุณครับทางคุณพิเชษฐ์ครับครับก็ขออนุญาตฝากนี้แล้วกันนะครับก็ฝากเยาวชนคนไทยนะครับรวมทั้งคนไทยทั่วไปทุกคนนะครับถ้าไม่ได้เคยมีโอกาสได้ดูกีฬาเรือใบเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้ทุนช่องมาดูเพราะว่าน้อยครั้งที่เราจะได้เห็นส่วนใหญ่จะเห็นฟุตบอลเห็นอะไรต่างๆนะครับก็อยากจะให้เห็นนะครับว่ากีฬาแต่ละประเภทเนี่ยมันมีเสน่ห์ของมันเองนะครับแล้วก็ถ้าได้รู้กฎกติกามารยาทของกีฬาประเภทอื่นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เราสามารถมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันเราได้เลยนะครับเพราะทุกวันนี้ก็มีกฎระเบียบอะไรต่างๆมากมายนะฮะก็อยากจะขอฝากครับว่าเข้ามาดูกีฬาในหลายประเภทนะฮะแล้วก็เข้ามาเป็นเจ้าบ้านดีอย่างที่ท่านบรรณสิริได้พูดนะครับก็เข้ามาช่วยดูในเรื่องของกติกาต่างๆในเรื่องของเรือใบเนี่ยผมก็เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ประเทศเราเนี่ยต้องการที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยให้มีความลึกซึ้งทางด้านนี้นะครับก็จะขอฝากให้น้องๆช่วยเข้ามาดูในกีฬาตอนที่เขาถ่ายทอดกันนะครับครับครับเวลาของรายการนะครับใกล้จะหมดลงแล้วนะครับจริงๆผมเชื่อว่าในวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมได้รับเกร็ดความรู้แล้วก็ได้เรื่องรับทราบเรื่องราวดีๆครับเกี่ยวกับการแข่งขันเรือใบเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับเทิดพระชนมภาพของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับ4รอบเหรียญทองกษัตริย์นะครับอยากให้ทุกท่านติดตามชมนะครับงานแข่งขันเรือใบในครั้งนี้นะครับและเทปรายการของเรานะครับยังมีต่อเนื่องอีก2สัปดาห์นะครับในอีก2สัปดาห์ก็จะเป็นเรื่องราวซึ่งอาจจะให้ความรู้ลึกมากขึ้นนะครับน่าสนใจมากขึ้นนะครับอยากให้ติดตามชมต่อไปนะครับเวลาของรายการหมดลงแล้วผมต้องขอกราบขอบคุณแขกผู้มีเกียรตินะครับขอบคุณเชิญทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงครับครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับกับเรื่องราวของงานเรือใบเฉลิมพระเกียรติครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
วอลเลย์บอลอะไรต่างๆนะฮะก็คงจะพอจะเห็นกันอยู่บ้างนะครับใน18ประเภทกีฬาเนี่ยเรา